คริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของเรอัลมาดริดและลิโอเนลเมสซี่กองหน้าบาร์เซโลนายังคงตกเป็นข้อถกเถียงมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาว่าใครเป็นนักเตะทีไม้เอกเก่งกว่ากันวันนี้เราจะไปฟังจากปาก9นักเตะที่เคยเล่นร่วมกับทั้งคู่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นในทีมชาติหรือต้นสังกัดซึ่งน่าจะเป็นความเห็นที่มีเหตุผลมากกว่าคนนอกหนึ่งอังเคลดิมาเรียเมสซี่เก่งที่สุดเสมอเขาเก่งที่สุดทุกปีส่วนคริสเตียโน่โรนัลโดเป็นนักเตะพิเศษแต่เมสซี่มาจากดาวอีกดวงหนึ่งไม่มีคำพูดไหนที่จะบรรยายเมสซี่ได้เขาสามารถทำให้คุณแปลกใจได้เสมอ 2. คาร์ลอสเตเวสคริสเตียโน่ต้องทำงานอย่างหนักและเตรียมพร้อมตัวเองให้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดขณะที่ลีโอออกมาจากธรรมชาตินั่นคือความแตกต่างงอที่สุดที่ผมเห็นระหว่าง2คู่เล่นที่ดีที่สุดในโลกเมสซี่เหมือนเล่นกีฬาอีกอย่างเขาทำได้3ประตูในแต่ละเกมโดยที่เป็นเรื่องปกติ3อังเรโกเมสด้วยความเคารพผมไม่ชอบเปรียบเทียบพวกเขาผมไม่เคยตอบคำถามนี้ผมเป็นคนโปรตุเกสและรักโรนัลโดเท่ากับที่ผมมีกับเมสซี่ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนา4เกเรราปิเกสำหรับผมแล้วมันเหมือนว่าเมสซี่ไม่แชมป์หนึ่งแต่คริสเตียโน่เป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุด5เอเซเกลการายเวลาที่ผู้คนถามผมว่าใครเป็นนักเตะที่ดีที่สุดผมตอบว่าลีโอตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นเขาเล่นผลให้ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดอายุต่ำกว่า15ปีจนทุกวันนี้เขาก็ยังคงทำให้ผมทึ่งเขาไม่มีขีดจำกัด6เฮนริกลาสันคริสเตียโน่โชคไม่ดีที่เล่นในช่วงเวลาเดียวกับเมสซี่โรนัลโดเป็นนักเตะที่ดีมากๆแต่เมสซี่ดีกว่า7กาเบรียลไฮเซคริสเตียโน่โรนัลโดมีแรงผลักดันและมีระเบียบวินัยเขามุ่งมั่นตราบเท่าที่เขายังไม่บอบรรลุเป้าหมายเขาจะพยายามอย่างไม่มีวันหยุดส่วนลีโอเหมือนอธิบายไม่ได้เขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้8เฟร์นันโดกาโก้สำหรับผมแล้วโรนัลโดไม่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งโดยนักเอแต่ที่เจ๋งสุดในโลกคือเมสซี่เนื่องจากแนวทางการเล่นของเขา9เดโกบางประตูที่คริสเตียโน่ยิงได้เมสซี่อาจทำแบบนั้นไม่ได้แต่บางประตูที่เมสซี่ยิงได้คริสเตียโน่ก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนกันผมมองว่าเมสซี่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ส่วนคริสเตียโน่ก็มีพรสวรรค์เช่นกันแต่เขาต้องฝึกฝนอย่าง